โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารูโตะเอ็กโบรุโตะอนิเมะรินจาสตอมคอนเนคชั่นไปครับหมวดอิสระวันนี้อยากเล่นตัวอะไรวันนี้เราอยากเล่นตัวอะไรกันนี่เลยมาเหมือนเดิมครับไปเทสที่ด่านเดิมแต่ตัวอะไรนั้นต้องเลือกไม่ตกไกลไหมล่ะเฮ้ยผมอยากเล่นตัวนี้ครับวันนี้มันแบบว่าเนี่ยไม่ใช่นี่เลยผมอยากเล่นนาราชิกามารุอยากรู้ว่าภาคนี้ร่างผู้ใหญ่ของนาราชิกามารุพลังมันจะเป็นยังไงอะนะทุกคนนะพลังเงาไงใครจำได้เป็นชิกามารุเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเลยนะปกติสีก็คาถาเงาอย่างเดียววะอะไรตอนโตไม่มีคาถาใหม่ๆเลยเหรอนั้นมาดูกันว่านาราชิกามารุจะเป็นยังไงสู้กับลีด้วยยากด้วยมาดูท่าจับทุ่มกันเลยว่าเป็นยังไงพุ่งเขาใส่ก่อนเลยแว็บนี่แน่เฮ้ยโดนจับก่อนเลยขอต่อยเตะก่อนขอต่อยเตะดูก่อนว่าท่ามันเป็นยังไงนี่คือท่าจบทำเอ้าเหมือนแทนเอากลับไปนี่แน่ลบไม่โดนครับรู้สึกว่าท่าทุ่มมันจะยากเหมือนกันนะกระเด็นเฮือไม่กระเด็นว่ะขาดพลังเงามีพลังเงาค่ะจะจับไม่ตกไกลไม่ได้เลยว่ะภารกิจคือต้องจับไม่ตกไกลไม่ตายโอ้โหมันก็เหมือนตอนเด็กว่ะถ้าเหมือนตอนเด็กเลยนี่แน่ระเบิดครับซึ๊บๆเดี๋ยวลดเลือดของไม่โตไกลก่อนนี้มันเยอะเกินไปแล้วนี่ไงจับทุ่มได้แล้วอ๋อถ้าจับทุ่มมันเอาเงาจับแล้วก็เวียงซึ๊บไม่โดนนี่เฮ้ยระเบิดลูกโป่งอะไรมีคนเดียวเหรอนี่ปลาดอกกระจายชาร์จอากาศแล้วปลาดอกกระจายไม่เป็นไรเลยนี่ไงเรียบร้อยลาก่อนโอเคไม่ต้องรีบเตะต่อยครับจบสักทีทีนี้ก็ทำตัวสบายได้แล้วตัวตามสบายคือท่ามันเหมือนตอนเด็กเลยว่ะแต่มันเหมือนไหมเดี๋ยวเราถ้าเราไปลองเล่นตัวละครตอนเด็กดูก็น่าจะรู้นะว่าตอนผู้ใหญ่เงามันจะรู้สึกจะควบคุมได้ง่ายขึ้นหรือเปล่ามันมีร่างผู้ใหญ่มามันต้องเป็นท่าใหม่ดิแต่ท่าไม้ตายยังไม่โดนนะท่าไม้ตายเหมือนตอนร่างที่สู้กับอะไรวะที่สู้กับแสงอุษาไอตัวอมตะนี่แน่โอ้โหใช้ไล่นี่แน่ลูกโป่งรวมตัวกันไม่เป็นไรเลยป้าเสือเดะไม่เป็นไรเลยครับป้าเสือเดะนี่แน่นี่ไงครับเงาของผมปาเด็ดใจเย็นหาเงาคาถาเย็บเงานี่แน่คาถาเย็บเงามันแค่กระเด็นคาถาเย็บเงาเย็บเงานี่ไงเป็นไงล่ะครับถ้าท่าไม้ตายอ้าวท่าไม้ตายชนกันครับชนเออฮืออยู่ใกล้ป้าสุริเดชไม่ค่อยได้ป้าสุริเดชบ้าพลังสุดๆต้องพุ่งชนเดี๋ยวก่อนจะตายแล้วขอทุ่มป้าสุริเดชทีนึงได้ไหมแว็บนี่ไงครับผมมีนี่ไงครับผมฉลาดนะครับเยี่ยมไปตามแผนได้ทั้งหมดเยี่ยมเป็นไปตามแผนทั้งหมดไงเมื่อตัวละครมันฉลาด
คนเล่นก็ต้องฉลาดด้วยไงหล่นนานจริงโอ้โหไรใครเงี้ยเอจะให้มาทุ่มไรใครเงี้ยเอมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่ได้ไหมไปก่อนเอาไปเลยครับลูกโป่งบอลลูนระเบิดบอลลูนระเบิดมันลอยไปเรื่อยๆเลยนะบอลลูนระเบิดเนี่ยนี่ไงมาครับนี่แน่เย็บเงาโดนโดนเย็บเงาโดนต่อย1 2 3 4 5เย็บเงาไม่ได้หลบนี่ไงครับเข้ามาหาผมเหรอนี่มันคือภารกิจท่าเหวี่ยงนะถ้าเป็นทำไม่ตายล่ะโอ้โหเรียกเงาที่นี่คือหลุมฝังศพของแกเหมือนเดิมแฮะนี่เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาโดนไม่โดนครับเย็บเงาครับจะปิดฉากด้วยท่าไม้ตายอ่ะเข้ามาเฮ้ยไม่งานงองานงอเข้ามาครับเรียบร้อยคาถาเรียกเงาได้น่ะอยู่ในกำมือฉันแต่แรกแล้วมันคือคาถาตอนเด็กอะอะไรยังหรือว่าเราต้องเล่นเนื้อเรื่องให้จบอะนั่นใช้แรงกับเรื่องน่าเบื่อไปซะได้หรือเราต้องเล่นเนื้อเรื่องให้จบวะมันถึงจะปลดล็อกคาถาใหม่ๆวะเพราะผมก็ยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องให้จบเท่าไหร่เลยต่อไปเหลือ 30% สู้พลังเป็น2เท่าเอานี้ดีกว่าเลือดเด้งชึบชึบชึบไหนชิกามารุชิกามารุก็ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะเพราะไม่ใช่ตัวละครหลักสักเท่าไหร่ทุกคนว่าไงแต่มันเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเลยนะมาดูท่าเตะต่อยหมดยังวะท่าเตะต่อยที่ข้างบนแค่นี้เหรออันนี้คือกากาศแค่นี้โอเคนี่แน่ชนนี่ชนดิมาดิมาชนกันดิอันนี้ลงล่างเฮ้ยลงล่างมันเตะขึ้นบนเหรอกากาเยอะกากาเยอะอ๋อเหวี่ยงเยียบร้อยนี่คือท่าปิดฉากใช่ไหมบอลลูนระเบิดเป็นไงล่ะเอาไปเย็บเงายังจะเข้ามาอีกเฮ้ย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 ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วคือข้างบนไหมคอมโบบนฟ้าดีกว่าคอมโบบนฟ้าคอมโบบนฟ้าคาถาจะก่ายเยอะตามอึ๊บไม่ทันครับกดไม่ทันเอาไปสิครับซึบป้องกันป้องกันนี่ไงอะไรอ่ะเลือดมันเด้งขึ้นเรื่อยๆเลยแม่ไม่มีท่าไกลเลยมีท่าเนี้ยท่าเดียวเนี่ยลูกโป่งเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆเลยตามโอ๊ะปะโอ๊ะปะนี่แน่นี่แน่ตามมานี่เลยตามอีกหมดฉันจะกลับแป๊บนี่แน่แล้วก็ทุ่มหูมันเร็วเฮ้ยเฮ้ยคารินมันเก่งเกินไปละเก่งเกินไปละนี่กากาศตามอีกตามอีกจักกะหมดพอดีจักกะผมหมดครับผมท่าไม้ตายอ้าวนี่ไม่ใช่ท่าไม้ตายท่าไม้ตายไม่ติดตามตามขอได้ละจบเรื่องได้แล้วจบเรื่องได้แล้วเยี่ยมไปเยี่ยมเป็นไปตามแผนทั้งหมดตัวต่อไปจัดมามันเตะต่อยช้านะเราก็นึกว่าจะมีเปลี่ยนแปลงต้องเอาไปท่าไปเทียบกันท่าไปเทียบกับตอนเด็กดูมาคอมโบกลางอากาศทั้งหน่อยเอ้ยทานหมดแล้วเหรอไอเราก็นึกว่าทานอยู่หมดนี่เนี่ย
นี่เนี่ยอย่าหนีสิครับผมผมจะโจมตีกลางอากาศโจมตีกลางอากาศขึ้นไปอะไรวะกลางอากาศตามเออนี่ต้องงี้ตามแต่กาผมยังไม่หมดตามได้ตามไม่ตามแล้วคาถาเย็บเงาจุบๆๆๆกลายเป็นงูสินะขาจักกะคาถาเย็บเงาซึบอ้าวนี่มันท่าไม้ตายนี่แน่โอ้โห12คอมโบอ่ะหลายกาดสุดๆท่าไม้ตายเด้อเลยเด้อเลยซึบนี่แน่จับทุ่มทำไมท่าจับทุ่มมันมานี่เลยได้ได้เลยตามครับต้นไม้เยอะใช่ไหมต้นไม้เยอะใช่ไหมด่านนี้มันแบบว่าเลือดมันจะเด้งครับมันก็เลยจะนานหน่อยตีเนี่ยเอาโดนงับหัวก่อนกว่าจะหมุนตัวกลับหลังโชชาตกะเอาท่าไม้ตายมายืนตรงหน้าอย่างนี้คาถาเรียกเงานั่นคือหลุมฝังศพของแกเอ้าเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้ได้เลยลาก่อนขอบใจนะที่เคลื่อนไหวตามที่ฉันคิดไว้ไม่เลยฉันพุ่งเข้าใส่อย่างเดียวอ่ะฉันไม่ได้คิดอะไรเลยฉันพุ่งใส่พุ่งใส่บอลลูนเรียกว่าอะไรเรากระจายระเบิดเนี่ยเรียกว่าอะไรบอลลูนระเบิดบอลลูนระเบิดเอาไปไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นอะไรเลยเลยครับเก่งนักใช่ไหมโจมตีโจมตีนี่นี่สไลเดอร์สไลเดอร์ท่าไม้ตายซึมเดินเข้ามาโดนท่าไม้ตายเองนะช่วยไปได้เอาไปเลยระเบิดซะนี่มาโดนท่าไม้ตายอีกไปล่ะอ้าวคราวนี้ล็อกหลบเหรออะไรครับขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนตามโอ้โหโดนเคาน์เตอร์โดนเคาน์เตอร์บุ้มบุ้มบุ้มไม่เป็นอะไรเลยซึบอยากจะเคาน์เตอร์นะกลัวเสียงบั๊กไม่รู้แกยังนี่แน่ชาจักกะถามให้ตายวิ่งเข้ามาไหมไม่เข้าครับไม่เข้ามาจับทุ่มดีกว่าชอบท่าจับทุ่มเหมือนกันนะแต่มันก็เน้นออกยากเหมือนกันมาทำไม่ตามต้องไอ้นี่ว่ะเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไปลูกโป่งอ้าวแย่แล้วไม่แย่แล้วตายนี่แน่ปาระเบิดไม่โดนชาจักกะแป๊บซึบปั๊บนี่ไงเฮ้ยลบหมดแล้วดิถ้าไม่ตายอ่ะถ้าไม่ตายหมดแล้วดิลาก่อนนี่แน่ยังไม่หมดอ่ะยังเฮ้อเดี๋ยวก่อนขอกระเด็นก่อนไม่กระเด็นว่ะเฮ้อกิ้งหลบทำไมกิ้งหลบไม่ออกวะเครียดพอช่วงตื่นเต้นแล้วถ้าไม่ตายไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่แน่คาถาเย็บเงาซึมเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยเหรอถ้าไม่ตายเฮ้ยโหลดขาจักกะใช้จักกะแป๊บแต่เย็นเลือดเด้งๆมาตลอดเลยเอาจริงแล้ว ด่านดีๆว่ะสู้ได้นานดีไงไงเด้งรัวๆไงโอเคเฮ้อนี่แหละเอาดิมาดิเฮ้อนี่แน่ลบมาลาก่อนไม่ตายว่ะเฮ้ยโอ้โหโดนระเบิด
เข้าไปรวมเป็นก้อนเลยแล้วใช้แรงกับเรื่องน่าเบื่อไปซะได้นานไปหน่อยเว้ยคิดว่าระเบิดพลังของชิกามารุจะเป็นยังไงครับทุกคนร่างผู้ใหญ่เนี่ยด่านระเบิดพลังมืดไปหน่อยมันมีอยู่ด่านเดียวด้วยนะหรือว่ามันต้องเล่นแบบยากให้หมดไม่ว่างเล่นไงทำงานช่วงนี้ไปวิ่งเสริมครับไลแมนวิ่งไลแมนเสริมระเบิดพลังตั้งแต่ต้นเกมโหลดนานนะไหนเป็นยังไงไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเงาอยู่ใต้ตีนเดี๋ยวก่อนซาสึเกะเงาใต้ตีนมันคืออะไรอะไรอ่ะว้าแค่นี้เหรอท่าใหม่แค่นี้เหรองานงอกงานงอกงานงอกหลบก่อนมีท่าหลบเฮ้อเฮ้อเฮ้อช้าจักระวายหมดแล้วดิเอาไปเงาเย็บเย็บเงาระเบิดพลังกดค้างอะไรมีเงาอยู่ใต้ตีแล้วมันดียังไงอ่ะล่มชูชีพอ๋อเรียกล่มชูชีพทิ่มแทงแค่นี้เหรอทิ่มแทงแค่นี้เหรอตามมาเงาไหนเงาข้ามีประโยชน์อะไรไหมเห็นมีประโยชน์อะไรเลยใต้ตีนเท่ๆแค่นั้นอะแต่ก็ดีเอ้าเข้าไปโดนช็อตเฉยทุ่มไปดิทุ่มไปดิเฮ้ยลบท่าไม้ตายของแกเอ้ายังจะไปโดนท่าไม้ตายที่พื้นอีกมีการบรรลุนายไหนบอกเป็นคนที่ฉลาดไม่ใช่เหรอเฮ้อเทพัสดีบึ้มเลือดเราเท่ากันแล้วเลือดเราเท่ากันแล้วข้าไม้ตายไม่ได้ไม่ได้เข้ามาใกล้ๆจังหวะนี้แหละข้าจะต้องเกิดตีนะต้องเกิดแกตีแรงขึ้นเหรอแค่ตีแรงขึ้นเหรอชิกามารุเงาใต้ตีนเจ้าอ่ะใจนะที่ขึ้นไหวตามที่ฉันคิดไว้อะไรแหวเงาใต้ตีนมีประโยชน์แค่นั้นเองเลยมีประโยชน์แค่ท่าไหมท่าอันติอันติเบาๆไม่ใช่อันติใหญ่ด้วยเพราะว่าตอนระเบิดพลังแล้วเราไม่สามารถใช้อันติใหญ่ได้เราใช้ได้แต่ท่าแบบว่านิดๆหน่อยๆดูนะจังหวะนี้แหละมาดูเนี่ยมันไม่มีท่าอะไรมีแค่ท่านี้ท่าเดียวเนี่ยที่ดีขึ้นทิ่มแทงเงาทิ่มแทงแค่นี้นี่ไงทำอะไรทำอะไรเนี่ยแค่นี้เงาทิ่มแทงไม่แทงแล้วไม่แทงแล้วตามนี่แน่ตามเอ้ากดผิดหลบหาไม้ตายโอ้โหเก่งมากเอาไปเลยทิ่มแทงเย็บเงาเฮือเฮือจับทุ่มจับทุ่มเอ้าไม่นะเกือบแล้วเฮ้ยขาจักระดีมากขอข้าตั้งหลักแป๊บมันเอ้าติดเก้าอี้ติดเก้าอี้มานี่ข้าจะทำเงาทิ่มแทงไม่ได้อย่าช้าจักระเด็ดขาดอย่าช้าจักระเด็ดขาดหมดแล้วโถเอ้ยโถเอ้ยข้าไม้ตายไม่โดนง่ายๆวะโดนแล้วครับผมกระถาเรียกเงาบึ้มไม่ถึงก็ตายวะนี่แน่เอาไปบอลลูนเอาบอลลูนไป
บอลลูนฆ่าบอลลูนอีกบอลลูนอีกตอดเลือดตอดเลือดตอดเลือดก็ประมาณนี้แหละนะตอดเลือดตอดเลือดอะไรล่ะเอาบอลลูนปล่อยบอลลูนระเบิดนะบอลลูนยันระเบิดเงาใต้ตีนมันได้สวยงามก็ดีอะดีกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะแต่ก่อนชิกามารุระเบิดพลังก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนตอนนี้มีเงาอยู่ใต้ตีนก็ใช้ไล่นะใช้ไล่เลยนะตีแน่ชอบท่านี้ว่ะเท่ดิมาต้องตีเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเกือบไปแล้วเงาทิพแทงเงาทิพแทงโบ๊ะเงาทิพแทงแหมหมดซะก่อนชาร์จเย็บเงาอะไรอ่ะเย็บเงาไม่ถึงเหรอมาดิเย็บเงาอ้าวเนี่ยเป็นท่าไม้ตายเย็บเงากึกหลบไปเข้ามาก็โดนอ่ะเอาดิเข้ามาก็โดนอ่ะเฮ้อโดนแล้วโดนเองแล้วเย็บเงาสึกฮาจักะลบป้องกันครับนะใช้ท่อนไม้ให้เป็นประโยชน์เอาไม่นะเฮ้มาแปลงล่างทิมแทงด้วยเงาทิมแทงด้วยเงาเข้ามาทิมแทงด้วยเงาดีไปอยู่ท่าเดียวเนี่ยบอลลูนระเบิดทิมแทงด้วยเงาเอาโดนบูลระบูล จบสักทีทีนี้ก็ทำตัวตาสบายได้แล้วอะไรวะโดนระบูล ระบูล บอลลูนระเบิดจบแล้วเหรอโอ้กำลังเพลินเลยว่ะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะชิกาบารุแต่ก็มีอะไรก็ดีระเบิดพลังแต่ระเบิดมันมืดไปหน่อยกว่าด่านนี้เดี๋ยวหาด้านใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ